ฮือฮาสุดๆยังไงที่นี่เขาจัดระเบียบวิญญาณใหญ่ไปเอาให้พอดีแต่ก็น่าตกใจจริงเพราะเขาจัดระเบียบวิญญาณงงไหมงงไปดูกันค่ะครับที่ไปที่ยะลานะคะในอันนี้สื่อโซเชียลเขาลงไว้มีข้อความจากป้ายจากป้ายไวนิลเขียนในวัดติดไว้ว่ากฎระเบียบของวิญญาณที่อยู่ในวัดมีด้วยกัน10ข้อวิญญาณจ๋าจงอ่าน10ข้อเขาว่ากันยังไงบ้างอยู่กันอย่างเป็นระเบียบนะห้ามขึ้นไปนั่งเล่นหลังเมรุนะห้ามถอดหัวยื่นออกนอกวัดนะห้ามรังแกวิญญาณลูกน้องนะห้ามปรากฏตัวในสภาพที่สยดสยองห้ามแกล้งหลอกพระเนรและชาวบ้านที่อยู่ในวัดห้ามปรากฏตัวในขณะปฏิบัติธรรมแล้วก็เมื่อชาปนกิจแล้วกรุณาทำตามหน้าที่ของตัวเองเขาว่างั้นไปที่ชอบที่ชอบแต่ข้อนี้ดีหน่อ ยข้อ9ถ้าคิดถึงกันก็ขอ3ตัวตรงๆข้อ10ถ้า3ตัวไม่ได้2ตัวก็แล้วกันก็ยังดี นะคะก็จึงเจริญพันธุ์มายังดวงวิญญาณทุกดวงโปรดทราบด้วยผู้สื่อข่าวรีบเลยรีบไปคุยด้วยเลยกับพระเลยว่านี่เจรจากับวิญญาณได้จริงหรือแต่จริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นกุศโลบายนะคะเจ้าอาวาสบอกติดมานานแล้วเป็นปีแล้วนะคะข้อความนี้เห็นมาจากในไลน์แล้วก็เฟซค่ะอ่านกันแล้วก็ขำๆคือไม่อยากให้มาหลอกพระเนนแต่จริงเป็นกุศโลบายให้คนอ่านอ่านแล้วไม่เครียดเผื่อเห็นวิญญาณให้มาบอกเลขด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเผื่อได้นะคะญาติโยมเห็นก็ยิ้มตามกันใครอ่านก็ต้องยิ้มถูกไหมพี่หมีนะคะแล้วคุณวิลาวันอุบาสิกาของที่วัดก็บอกชื่นชมนะเป็นการจัดการของท่านเจ้าอาวาสที่ดีมากท่านบอกเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ทุกคนกลัวแต่ถ้าเราจัดระเบียบดีๆอ่านแล้วปุ๊บไม่มาแน่นอนตาม10ข้อที่บอกที่สำคัญข้อ9ข้อ10ที่อ่านไปเป็นไปไม่ได้แน่นอน9 3ตัว2ตัวเพราะถ้าเป็นมีจริงทุกคนก็รวยกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกุศโลบายให้คนที่กลัวเลิกกลัวครับเพราะอาจจะไม่มีจริงหรือถ้ามีจริงเขาก็คงอ่านป้ายแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของแค่นี้ก็ต้องมาเรื่องของโชคของลาภความโชคดีสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าพบกับปูสีทองเชื่อว่าให้โชคค่ะไปที่พะเยากันค่ะนี่เลยค่ะคุณพี่ท่านนี้นะคะโอ้โหหลังจากคุณพี่วาดนะคะเล่าว่าขณะเดินออกจากบ้านไปเพื่อไปทุ่งนากำลังจะไปตัดหญ้าแต่ช่วงเดินผ่านไปปรากฏว่าเห็นมองไปเห็นกลุ่มปูนาปกติปูนาก็จะเป็นสีดำเห็นไหมมือซ้ายของพี่แกใช่แต่เอ้าประหลาดใจมีปูตัวนึงปูตัวเนี้ยแปลกไปจากตัวอื่นรำตัวเป็นสีส้มอมเหลืองไม่เคยเจอที่ไหนนะคะก็เลยจับกลับมาให้ภรรยาแล้วก็ชาวบ้านมาดูกันเสร็จปุ๊บพอมาปรากฏว่าเผยแพร่ภาพพอออกไปเท่านั้นแหละชาวบ้านก็พากันมาเข้ามาดูเป็นจำนวนมากขอถ่ายรูปกับน้องปูสีทองนะคะส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นปูสีทองแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นโชคลาภสำหรับงวดต่อไปให้โชคให้ลาภให้โชคให้ลาภกันไปนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าที่จังหวัดพะเยาและทุกที่เวลาเจออะไรที่อาจจะดูหน้าตาแปลกประหลาดหน่อยเขาจะเชื่อว่าการนำโชคดีแล้วค่ะถ้าเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นพลังบวกเห็นอะไรดีๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้จะนำโชคลาภมาให้เราเราจะมีโชคดีเชื่อทันดีตื่นออกมาตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นหน้าตัวเองสวยเนี่ยความโชคดีฉันสวยคือตื่นมาหน้าอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยอันนี้คือทาลิปอย่างเดียวนะแล้วก็เดินออกมาเลยบีผมนิดหน่อยใช่ก็หน้าอย่างนี้เลยนะสวยธรรมชาติสวยธรรมชาตินะคะอ่ะน้องปูสีทองนะคุณพี่สุธรรมนะคะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานภูซางเขากล่าวบอกว่าปูที่ชาวบ้านพบเนี่ยเรียกว่าปูหินหรือปูผาหรือบางพื้นที่เรียกว่าปูน้ำตกค่ะหากพื้นที่ไหนมีน้ำสะอาดไม่ว่าจะเป็นลำห้วยหรือว่าน้ำตกปูเหล่านี้จะมาอาศัยอยู่เยอะแยะมากมายค่ะที่ชาวบ้านเจอในทุ่งนาเนี่ยแต่ทำไมถึงได้มาเจอที่ทุ่งนาเช่นอาจเป็นเพราะปูตัวนี้เดินทางออกมาหาอาหารแล้วหลงทางมาเจอเพื่อนอ้าวหวัดดีปูนาฮัลโหลก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะขอให้โชคดีนะคะทุกคนค่ะอ้าวนะครับก็เรื่องราวของความน่ารักนะฮะแล้วความเชื่อนะครับ